สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลอุ่นเครื่องล่าสุดประจำเช้าวันพฤหัสที่17พฤศจิกายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เวเนซุเอลาก็เสมอกับปานามาไป 2-2 โดมินิกันแพ้กับคิวบา 2-4 เนปาลเอาชนะปากีสถานไป 1-0 ซาอุดีอาระเบียแพ้โครเอเชีย 0-1 อิหร่านก็แพ้ให้กับทางตุนิเซีย 0-2 อุซเบกิสถานเอาชนะคาซัคสถานไป 2-0 UAE แพ้กับอาร์เจนตินาไป 0-5 ครับเกมนี้อาร์เจนได้ประตูจากเลโอเนลเมสซี่จูเลียนอัลวาเรสอังเคลดิมาเรียซะไป2ครับและอีก1ลูกก็มาจากโจคินคอเรียนะฮะส่วนไอเวอรี่โคสต์ก็ถล่มบูรันดีไป 4-0อันเดล่าก็แพ้กับออสเตรียไป 0-1 สาธารณรัฐเช็กถล่มหมู่เกาะฟาโร 5-0 โคโซโวเสมออาร์เมเนีย 2-2 ลัตเวียเสมอกับเอสโตเนีย 1-1 ครับแต่ว่ายิงจุดโทษก็เป็นลัตเวียที่ชนะไปด้วยสกอร์ 5-3 ลิทัวเนียเสมอกับไอซ์แลนด์ไป 0-0 แต่ว่ายิงจุดโทษเป็นไอซ์แลนด์ที่ชนะไปด้วยสกอร์ 6-5 โมดูวาแพ้กับอาเซอร์ไบจาน 1-2 โอมานแพ้กับเยอรมัน 0-1โดยที่เยอรมันได้ประตูชัยจากนิคาร์ฟูคักนะส่วนโปแลนด์ก็เฉือนเอาชนะชิลีไป 1-0 ตุรกีก็เฉือนเอาชนะสกอตแลนด์ 2-1 ไซปรัสแพ้บัลแกเรีย 0-2 ยิบราลตาร์เอาชนะลิเทนสไตน์ 2-0 อัลจีเรียเสมอมาลี 1-1 เม็กซิโกแพ้กับสวีเดน 1-2 และอัลเบเนียก็แพ้อิตาลี 1-3เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมอุ่นเครื่องในค่ำคืนวันพฤหัสนี้ก็จะมีสวิตเซอร์แลนด์เจอกับกานาอังกาลาพบกับบอสวานาญี่ปุ่นพบแคนาดาอิรักเจอกับคอสตาริกาจอร์แดนพบสเปนโมร็อกโกพบกับจอร์เจียลาวันดาเจอกับซูดานซีเรียพบเบลารุสโรมาเนียก็จะเจอกับสโลเวเนียมอลตาพบกับกรีซมอนเตเนโกเจอกับสโลวาเกียนอร์ทมาซิโดเนียพบกับฟินแลนด์เซาท์แอฟริกาจะเจอกับโมซัมบิกอิสราเอลเจอแซมเบียโปรตุเกสพบไนจีเรียลักเซมเบิร์กเจอกับฮังการีไอร์แลนด์พบกับนอร์เวย์แล้วก็เซนต์ลูเซียเจอกับซานมาริโน